ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปทำการแก้ไขปัญหานะครับเมื่อเราทำการประกอบเครื่องเอ็กไซเตอร์เข้าไปนะครับแล้วเกิดอาการคัดล็อกนะครับคัดล็อกก็คือคัดล็อกคัดไม่จากนั่นเองนะครับอาการแบบนี้ก็คือเข้าเกียร์ไปแล้วรถจะกระโดดดับนะครับถึงแม้ว่าเราจะบีบคัดกำคัดไว้ก็ตามนะครับคัดล็อกก็คือชามคัดตัวนอกกับชามคัดตัวในล็อกนะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่เป็นอิสระนะครับโดยปกติแล้วชามคัดตัวนอกกับชามคัดตัวในนะครับจะแยกกันเป็นอิสระนะครับนี่มันล็อกกันแบบนี้เป็นชิ้นเดียวกันหมุนพร้อมกันเลยนะครับทำให้เวลาเราเข้าเกียร์รถจะมีอาการกระโดดแล้วก็ดับนะครับส่วนสาเหตุจะเกิดจากอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทำการรื้อถอดดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับผมประกอบไม่ผิดแน่นอนแต่ว่าคนที่เขาประกอบมาก่อนหน้านี้นะครับจะวางยาจะใส่ยาไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเคสนี้นะครับจะจบที่ไหนเป็นเพราะอะไรนะครับถึงรถถึงทำให้รถคันนี้นะครับเมื่อทำการขันน็อตยึดชามคัดเข้าไปคัดถึงมีอาการร็อกนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาทำการรื้อถอดกันเลยนะครับครับผมก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้สำหรับการผ่าเครื่องนะครับผ่าบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะการผ่าเครื่องเพราะว่าจะทำให้เกลียวน็อตรูดเกลียวน็อตเสียรวมไปจนถึงเปลืองกาวเปลืองน้ำมันล้างนะครับน้ำมันล้างยิ่งลิตรหนึ่งก็ยิ่งแพงๆอยู่ด้วยนะครับนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราทำการผ่าเครื่องออกมานะครับด้วยความสงสัยว่าน่าจะมีการประกอบผิดในห้องเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการประกอบชุดคลัตช์ให้ดูนะครับอันดับแรกใส่แหวนเข้าไปก่อนนะครับในชุดคลัตช์นะครับว่าผมจะประกอบผิดไหมนะครับนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยชามคัดนะครับนี่นะครับขออนุญาตทำการซูมกล้องก่อนนะครับพี่น้องนี่นะครับแหวนแล้วก็ชามคัดตัวนอกนะครับแหวนตัวกลางนะครับนี่แหวนตัวกลางครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวขยับกล้องไม่ให้พี่น้องเห็นน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับนี่แหวนตัวกลางครับพี่น้องเอาคือใส่บ่อเข่าแล้วครับพี่น้องเป็นยังไงเดี๋ยวลองกลับหน้าเบิ้งพี่น้องนะครับจะใส่เข่าบ่นะครับเขาไปแล้วนะครับแหวนตัวกลางใส่นะครับก็ถือว่านะครับประกอบถูกแล้วนะครับมีแหวนหลังมีแหวนกลางนะครับแล้วก็ชามนะครับชามแล้วก็นี่นะครับชามตัวกลางนะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นพับล็อกกันน็อตคายนะครับแล้วก็เป็นน็อตนะครับแต่เมื่อนะครับทำการขันน็อตเข้าไปเนี่ยขันน็อตเบอร์19ตรงนี้เข้าไปนะครับโดยที่ยังไม่ได้ใช้บล็อกลมยิงนะครับเพียงแค่เอามือหมุนเข้าไปมันก็รู้สึกว่าฝืดนะครับถ้าเอาประแกไปขยับนิดนึงนะครับก็จะล็อกเลยนะครับโดยปกติแล้วชามคัดเมื่อเราขันน็อตแน่นนะครับมันจะต้องฟรีได้เหมือนเมื่อกี้นะครับจะต้องมีระยะฟรีแยกตัวเป็นอิสระเด้อนะครับนี่นะครับมันต้องแยกตัวเป็นอิสระแบบนี้เมื่อเราทำการขันน็อตเข้าไปแน่นๆนะครับแต่นะครับเมื่อผมนะครับเอาประแกขันเข้าไปนะครับเกิดอาการคัดล็อกทั้งที่ยังไม่ได้ขันแน่นนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอันนี้นะครับเราได้ทําการประกอบแล้วถูกต้องแล้วนะครับตามขั้นตอนตามหลักสูตรทุกวิธีนะครับทีนี้เรามาเบิ่งตรงนี้นะครับเผาตรงนี้ผมดึงถอยหลังออกมาสุดแล้วเด้อนะครับให้เพื่อนๆซ้อมเบิ่งนะครับซ้อมเบิ่งสังเกตเบิ่งพี่น้องนะครับนี่นะครับชามมันโผล่ออกมาเยอะนะครับชามคลัตช์มันโผล่ออกมาเยอะแต่ว่าเผามันจมลงไปนะครับนี่แหละนะครับจุดที่มันผิดปกตินะครับผมเลยได้ทำการผ่าเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าทำไมถึงต้องผ่าเครื่องออกมานะครับนี่นะครับชามคลัตช์โผล่นะครับเผาจมนะครับเวลาเราใส่แหวนเข้าไปแบบนี้นะครับพอใส่แหวนเข้าไปเอาชามคัดมาขันเข้านะครับเอาชามคัดตัวกลางมาใส่แล้วก็ขันน็อตเข้าทำให้นะครับแหวนนะครับทำให้ชามคัดตัวนอกเนี่ยชามคัดตัวนี้ดันกันกับแหวนก็ไปยันกันกับชามคัดตัวนอกนะครับทำให้ทั้ง3ชิ้นนี้นะครับยึดติดเป็นชิ้นเดียวกันคัดก็เลยไม่ฟรีนะครับโดยปกติแล้วนะครับชามจะต้องจมลงไปเผาจะต้องโผล่ขึ้นมานะครับไปตรงบ่านะครับตรงบ่าของเผาจะต้องทำการอาจจะต้องโผล่ขึ้นมานะครับ
เพราะว่าแหวนจะไปล็อกกันกับเผานะครับแหวนไม่ได้ไปล็อกกันกับชามตัวล่างนะครับแหวนจะต้องล็อกกันกับเผานะครับตรงที่เป็นบ่าเนี่ยเห็นไหมนะครับตรงที่เป็นบ่านะครับแหวนมันจะมาล็อกกันนะครับข้างล่างก็มีแหวนผมก็ใส่ถูกแล้วนะครับนี่นะครับเขาประกอบมาแบบนี้เราก็ประกอบกับแบบนี้นะครับนะครับไม่รู้ใครประกอบผิดแหละนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะผิดใครจะถูกนะครับทีนี้มันผิดอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่นะครับในคลิปที่ผ่านๆมานะครับเพื่อนๆ อาจจะได้ดูไปแล้วนะครับว่าผมได้ทำการฝากเครื่องออกมานะครับเพื่อทำการเปลี่ยนเผาข้อเหวี่ยงนั่นแหละนะครับผมไม่ได้ทำการรื้อถอดชุดเกียร์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับลูกปืนเกียร์ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับแกนสเตอร์นะครับก็เลยไม่ได้ทำการรื้อถอดชุดเกียร์นะครับทีนี้มีความสงสัยว่านะครับไอ้เผาที่มันจมลงไปนะครับเผาที่มันจมลงไปมันน่าจะประกอบผิดในชุดห้องเกียร์นะครับทีนี้เราก็นะครับผ่าเครื่องออกมาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะทำการตรวจเช็คชุดราวเกียร์นะครับเพราะว่าในการขันประกบราวเกียร์เข้าไปนะครับผลปรากฏว่าราวเกียร์ฟืดนะครับน่าจะมีปัญหามาจากราวเกียร์ถอยเข้ามาข้างในห้องเกียร์นะครับราวเกียร์หรือว่าราวคาดเฮ้านี่นะครับมันถอยหลังเข้ามานะครับมันมีความสงสัยอยู่ตรงนี้นะครับเอ้าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับจากนะครับภาพที่ราวเกียร์นะครับภาพที่ราวเกียร์จะมีแหวนเพิ่มเข้ามา1ตัวนะครับนี่นะครับที่ผมกำลังเอาไขควงเชียร์อยู่นะครับนะครับจากภาพนิ่งด้านบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมีแหวนเพิ่มเข้ามา1ตัวนะครับไม่รู้มาจากไหนนะครับจากพาร์ทอะไรนะครับจากพาร์ทอะไรนะครับมุมจอนะครับไม่มีแหวนนะครับในห้องนี้ไม่มีแหวนนะครับในชุดราวเกียร์ราวคัดตรงนี้นะครับไม่มีแหวนนะครับแต่ว่าเขาประกอบมานะครับมีแหวนโผล่มาได้อย่างไรแล้วแหวนตัวนี้นะครับเป็นแหวนอยู่ในชุดไหนนะครับอยู่ในชุดเกียร์หรือไม่นะครับนี่นะครับมันมีแหวนเพิ่มเข้ามาโผล่เข้ามานะครับทำให้ชุดเกียร์นะครับของรถคันนี้มันถอยหลังเข้ามานะครับชุดเกียร์มันถอยหลังเข้ามาภายในห้องเกียร์นะครับแล้วทีนี้พอเราทำการประกบแข้งขันยึดขันประกบแข้งเครื่องเข้าไปนะครับทำให้ราวเกียร์ฝืดนะครับแล้วทีนี้ก็อย่างที่ลูกค้าบอกว่าเวลาเข็นรถแล้วมันเป็นฝืดๆด้วยนะครับมันน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยเพราะว่าเวลาขันน็อตเข้าไปนะครับแข้งมันอาจจะไปบีบชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ก็เลยฝืดนะครับเพื่อนๆเอานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเห็นปัญหาเห็นต้นตอแล้วนะครับเราก็จะทำการรื้อถอดชุดเกียร์ออกมานะครับในการถอดชุดเกียร์นั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันจะมีเทคนิคให้เราจดจำให้จำดีๆอยู่นิดนึงนะครับตรงชุดแกนสเตอร์มีแหวนข้างบนนะครับตรงชุดแกนสเตอร์มีแหวนข้างบนนะครับมีแหวนกับบูทเดอร์นะครับแกนสเตอร์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่ก็ประกอบลงไปตรงนี้นะครับสลักก้ามปูเกียร์นะครับสลักก้ามปูเกียร์ตรงนี้จะมีสปริงหัวท้ายเดอร์นะครับจะมีสปริงหัวท้ายนะครับเวลาถอดก็ขยับกระปุกเกียร์สักนิดนึงนะครับนี่ถอดขึ้นมาก็จะมีนี่สปริงหัวท้ายเลยของเพลานะครับนี่นะครับเวลาประกอบก็อย่าลืมก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับเราดึงนะครับก้ามปูเกียร์ออกมาสังเกตดูดีๆด้วยนะครับว่าหันหน้าไปทางทิศไหนนะครับตัวไหนตัวเล็กตัวไหนตัวใหญ่แต่ที่แน่ๆเขาจะกำกับอักษรอยู่ด้านหลังมานะครับตัว L ก็คือฝั่งซ้ายของเครื่องนะครับตัว C ก็คืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวล่างสุดนะครับอยู่ฝั่งขวาของเครื่องก็คือนะครับประจักษ์ประกับจะตีนะครับหรือว่าเขียนตัว R กำกับมานะครับเพื่อนๆ นี่นะครับก็จะเขียนอักษรกำกับมาอยู่ด้านใต้ของก้ามปูเกียร์นะครับนี่นะครับเวลาเราประกอบเราจะได้ไม่งงนะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนของกระปุกเกียร์เพื่อนๆสามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับดึงกระปุกเกียร์ออกมาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับราวสเตอร์นะครับในส่วนของชุดราวสเตอร์เพื่อนๆต้องนะครับทำการถอดเฟืองสตาร์ทที่อยู่ในห้องคลัตช์ออกก่อนเด้อไม่งั้นยกไม่ออกนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะยกกลับด้านมาก่อนนะครับถอดเฟืองสตาร์ทนี่เฟืองสตาร์ทตรงนี้นะครับเฟืองสะพานเฟืองสตาร์ทตรงนี้นะครับ
ให้ทำการถอดคลิปล็อกออกนะครับเอาแหวนออกนะครับเอาเฟืองออกมาแล้วก็จะมีแหวนอีกข้างใน1ตัวแล้วก็มีคลิปล็อกนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทำการถอดยกชุดเกียร์ออกมานะครับนะครับเรามาดูพระเอกครับพี่น้องนะครับพระเอกตัวต้นเหตุตัวเรียกว่าพระเอกกับพี่น้องตัวโกงซะนะครับนี่แหละนะครับมันมีแหวน2ตัวตรงนี้นะครับโผล่เข้ามาภายในชุดราวคัดนะครับตัวหนึ่งนะครับดันเอาไปใส่ไว้ข้างในนะครับในห้องเกียร์นะครับมันเป็นแหวนมาจากไหนนะครับอีแหวนตัวหนาเนี่ยมันมีตัวบางกับตัวหนาแล้วแหวนตัวหนาเป็นแหวนของอะไรแหวนตัวบางอยู่ตรงไหนนะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการประกอบให้ถูกวิธีเพราะว่าผมรู้แล้วล่ะนะครับว่าแหวน2ตัวนี้นะครับเขาประกอบผิดมานะครับเขาประกอบเครื่องผิดมานะครับแหวนมันมาจากตรงไหนนะครับในคลิปหน้าจะอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังอย่างละเอียดเลยสำหรับแหวน2ตัวนี้นะครับพร้อมกับแนวทางแล้วก็เทคนิคในขั้นตอนของการประกอบชุดเกียร์นะครับก็พบกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็นะครับเรารู้แล้วว่าต้นเหตุของอาการคัดล็อกนะครับเกียร์ฝืดมาจากการใส่แหวนผิดนั่นเองครับเพื่อนๆ